วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับนี่เลยต้องบอกว่าอยู่กับกูรูนางงามพี่หนุ่มของเรานั่นเองสวัสดีค่ะอยากให้กล่าวถึงงานการจุดประสงค์ของการจัดงานวันนี้ก่อนก็สำหรับการประกวดสุภาพบุรุษถิ่นสยามปีนี้นะจัดขึ้นเป็นปีแรกก็โดยพี่ห่อนฐานัทนะฮะชื่ออะไรนะแกชื่ออะไรนะถากูลถากูลถากูลก็จัดโดยพี่ห่อนเนี่ยก็มีจุดประสงค์คือเหมือนกับว่าให้สุภาพบุรุษไทยเนี่ยเดิมทีเนี่ยเราจะเคยเห็นแต่ผู้หญิงเนาะสุภาพสตรีที่จะมาเป็นทูตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวหรือว่าช่วยเหลือการโปรโมทการประชาสัมพันธ์ในด้านผ้าไทยอะไรต่างๆโดยมากจะเป็นผู้หญิงแต่ว่าเวทีของพี่ฮอนเนี่ยก็นอกจากจะเป็นผู้หญิงแล้วเนี่ยผู้ชายเองเนี่ยก็สามารถจะเป็นทูตวัฒนธรรมการแต่งกายการใช้เครื่องแต่งกายแบบไทยได้รวมทั้งพี่ว่าจะมีความสำนึกรักบ้านเกิดขึ้นด้วยเนื่องจากว่าโครงการในอนาคตของพี่ฮอนเนี่ยก็คือว่าให้เราให้ผู้เข้าประกวดทั้ง77จังหวัดเนี่ยนำผลิตภัณฑ์ช่วยกันโปรโมทผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดที่ตัวเองถือสายสะพายอยู่เนี่ยให้นอกจากจะแพร่หลายไปทั่วประเทศไทยแล้วยังทั่วโลกด้วยเนี่ยก็เป็นโครงการระยะยาวของพี่ฮอนเขาเนี่ยในไหนเมืองพัทยาก็ได้จัดกิจกรรมในการท่องเที่ยวการประกวดแล้วอยากเรียนเชิญพี่น้องคนไทยเลยออกมาท่องเที่ยวเมืองพัทยากันก็หลังจากเราซบเซากันมา3ปีแล้วเนาะเข้าปีที่3แล้วคือต้องขอบคุณเวทีสุภาพบุรุษถิ่นสยามเนี่ยที่เลือกเอาพัทยาเนี่ยเป็นเดสติเนชันเนื่องจากว่านอกจากพัทยาเนี่ยจะเป็นบ้านหลังที่2ของพวกเราคนไทยทั้งประเทศแล้วเนี่ยยังเป็นบ้านอีกหลังนึงของชาวต่างประเทศด้วยถ้าพูดถึงประเทศไทยปั๊บเนี่ยทุกคนต้องรู้จักพัทยาอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเมื่อพัทยาเราซบเซากันมา2ปี3ปีแล้วเนี่ยทุกถ้าเราขับรถไปกลางคืนเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าบรรยากาศกลางคืนของพัทยาเนี่ยเงียบเหงากลางวันเองก็หงอยดังนั้นเนี่ยเมื่อโควิด19ที่ทำร้ายเรามา2ปีกว่าเข้าปีที่3แล้วเนี่ยเริ่มจะอ่อนแรงฤทธิ์เขาเริ่มจะลดลงน้อยลงแล้วเนี่ยเราก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยออกไปเที่ยวพัทยาออกไปเที่ยวสถานที่สวยๆแบบนี้ destination ดีๆอย่างเช่นห้างเซ็นทรัลพัทยาแห่งนี้ด้วยเพื่อว่าอะไรเพื่อว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจนอกจากเป็นเศรษฐกิจของพัทยาแล้วเนี่ยพี่ว่ายังเป็นเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยเราเองก็ต้องเที่ยวในประเทศไทยถ้าไม่รู้จะไปไหนมาพัทยาใกล้ที่สุดแล้วก็ถ้าสามารถไปได้ไกลกว่านั้นก็ช่วยท่องเที่ยวในประเทศเราก่อนที่จะเป็นต่างประเทศพูดถึงน้องๆนะฮะที่ชนะการประกวดในวันนี้นะต้องบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่วงการบันเทิงนะฮะทีนี้อยากให้พี่หนุ่มเนี่ยกล่าวถึงน้องๆ นะฮะที่ได้รางวัลแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่วงการบันเทิงตรงนี้ครับก็สำหรับเวทีนี้แล้วเนี่ยพี่ฮอนเองเนี่ยก็ยังมีโครงการที่จะทำซีรีส์จะเป็นซีรีส์แนวไหนต้องถามพี่ฮอนเองแล้วก็การประกวดเทพบุตรสุภาพบุรุษถิ่นสยามเนี่ยก็จะเป็นจุดแรกจุดเริ่มต้นของทั้ง77คนไม่ใช่เฉพาะคนที่ได้พี่เชื่อว่าเท่าที่เราคุยกันมาเนี่ยพี่ฮอนมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมทุกๆคนไม่ว่าจะได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลให้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเป็นรูปธรรมขอบคุณพี่หนุ่มมากที่ได้